คุณธนพัฒน์ฉัตรเสถียรครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity อยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ขึ้นกันแล้วนะดอกเบี้ยมาแล้วนะฮะกรุงเทพอะขึ้นสูงหน่อยคนอื่นไม่กล้าขึ้นเยอะคนอื่นขึ้นดอกเบี้ยกู้ประมาณสัก 0.25 นะครับเราเห็นภาพของการขึ้นดอกเบี้ยแบงค์เนี่ยเราประเมินกันอย่างไรฮะคือตอนเนี้ยถ้าให้ดูนะครับก็จะมี BBL ที่เรียกว่านำร่องมาก่อนแล้วก็ขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าดูแบงค์อื่นเนี่ยจะเห็นว่ายังแบบกักๆอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเยอะนะครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อนะครับแน่นอนว่ามันก็กระทบถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นใช่ไหมครับในเรื่องของคุณภาพหนี้ก็อาจจะถูกกระทบเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกหนี้ยังไม่ได้แข็งแรงถ้าไปขึ้นดอกเบี้ยภาระมันเพิ่มนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่แบงก์ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับตกลงมันส่งผลดีกับแบงค์ไหมขึ้นดอกเบี้ยหลายคนบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยก็ทำให้เอาอีเขาสูงไงคุณธนพัฒน์มองไงคืออย่างแรกเลยนะครับในกลุ่มแบงค์ใหญ่เนี่ยเวลาที่มันขึ้นดอกเบี้ยเราก็มักจะพูดกันว่าเป็นบวกนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นบวกจริงๆแหละนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตัวของรายรับดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มมากกว่าตัวของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่มันขึ้นจากเงินฝากด้วยนะครับอันนี้สำหรับแบงค์ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้ในแง่ของการที่จะได้ผลบวกเนี่ยมันคงจะไม่ได้เยอะเท่ากับในการขึ้นดอกเบี้ยปกติทั่วไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราขึ้นดอกเบี้ยมันมักจะเกิดขึ้นตอนช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตแรงนะครับเศรษฐกิจเติบโตดีแล้วก็เป็นการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อชะลอเศรษฐกิจนะครับแต่รอบนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะเศรษฐกิจอย่างที่เราทราบกันว่ามันก็ไม่ได้ดีนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ที่แบงก์ยังกล้าๆกลัวในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องนี้กันอยู่แหละนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ผลบวกเวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เต็มที่สำหรับแบงก์ใหญ่นะครับสำหรับแบงก์ใหญ่ครับถ้าพูดถึงตอนนี้ผลบวกคือเขาขึ้นดอกเบี้ยก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเขาก็โดนเรื่องของตัวเงินส่งกองทุนด้วยใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแก๊ปหรือมีอะไรไหมฮะหรือว่าสแควร์ไปหรือยังไงครับครับคือผมคิดว่าสแควร์กันนะครับมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่พูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวแล้วกันนะครับเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นรายได้แบงก์ก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าดอกเบี้ยเงินฝากก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยผลบวกมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อยนะครับคราวนี้พอมีเรื่องของเงินนำส่ง FIDF นะครับเงินนำส่ง FIDF เนี่ยต้องย้อนความไปก่อนว่าตอนที่มีโควิดนะครับแบงก์ชาติก็ลดให้จาก 0.46% เหลือ 0.23% นะครับตรงนี้ต้นทุนแบงก์ลดเพียงแต่ว่าแบงก์ชาติบอกว่าไม่ใช่ให้ประโยชน์กับทางแบงก์นะครับเพียงแต่ว่าให้แบงก์เนี่ยไปช่วยเหลือลูกหนี้นะครับสำหรับต้นทุนที่มันลดลงนะครับตอนนี้แบงก์ชาติกำลังจะกลับมาเพิ่มตัวของ FIDF แล้วนะครับจาก 0.23% ก็กลับมาที่ 0.46% ตรงนี้นะครับแบงก์เองก็คงจะไปลดในส่วนของเงินช่วยเหลือลูกหนี้เหมือนกันนะครับไอ้ตรงส่วนต้นทุนของเขาเนี่ยมันเพิ่มก็จริงแต่ว่าไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นช่วยเหลือลูกหนี้ก็จะลดลงด้วยเหมือนกันนะครับ มันก็เลยทำให้ตรงนี้มันก็ออฟเซตกันไปพอสมควรแหละเพียงแต่นะครับเพียงแต่ไอเงินช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยมันยังมีส่วนที่มันค้างคาอยู่นะครับตอนที่ลด FIDF เนี่ยแบงก์ต่างๆเขาก็ไปลด MLR 0.4% ถ้าทำกันได้นะครับ ตอนหลังเนี่ยมันมีเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับสำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาตรงนี้ก็เป็นเงินช่วยเหลือเหมือนกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปรับโครงสร้างเนี่ยมันไม่ใช่ลดกันได้เหมือน MLR มันไม่ใช่แบบสมมติว่าเงินนำส่ง FIDF กลับมาเป็นปกติละไปเพิ่ม MLR อีก 0.4% แล้วมันจะจบ เพราะว่าตรงส่วนที่มันเป็นปรับโครงสร้างเนี่ยมันยังคาอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแบงก์เองก็เสียเปรียบตรงเนี้ยนิดหน่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยกับไอ้ลด FIDF เนี่ยขอโทษเพิ่ม FIDF เนี่ยสุดท้ายมันก็น่าจะ offset กันไปนะครับก็เท่าที่ดูไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่ไม่ได้อะไรเลยคุณธนพัฒน์พูดมามันมี
มีความน่าสนใจนะมันมีความเสี่ยงหน่อยนึงว่าอ้าวพอขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันจะไหวหรือเปล่าเพราะเราขึ้นครั้งนี้ขึ้นตามแบงก์ชาติที่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่2ของปีนะฮะแล้วมันยังมีการประชุมอีกที่เขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วเราประเมินยังไงอ่ะอย่างน้อยเราก็แบงก์ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือเปล่าหรือยังไงฮะคือผมคิดว่านะครับในรอบการประชุมครั้งหน้าเนี่ยยังไงแบงก์ชาติก็น่าจะขึ้นอีก25สตางค์อยู่แล้วแหละนะครับเป็นขั้นต่ำนะครับแต่ว่าแบงก์เองเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่ายื้อไปได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ยื้อได้นานนะครับก็คงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปตามกันเหมือนกันนะครับรอบหน้าก็อาจจะมีขึ้นดอกเบี้ยอีกสักรอบนึงนะครับเพียงแต่ว่าจะเห็นจากที่สังเกตนะครับรอบนี้ก็ขึ้นไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับรอบหน้าก็คงจะขึ้นไม่เต็มที่เหมือนกันนะครับก็ทยอยเรียกว่าทยอยค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละหน่อยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้ลองประเมินกันไล่ไปนะฮะพอราคาขึ้นนะฮะนั่นก็คือดอกเบี้ยขึ้นก็การปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคุณธนภัทรครับหรือว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับดอกเบี้ยหรือยังไงครับต้องบอกว่ามันเกี่ยวแหละนะครับเพราะว่าในระยะถัดไปพอดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกสินเชื่อลักษณะสินเชื่อที่ปล่อยมากขึ้นเหมือนกันนะครับในอนาคตผมคิดว่าก็คงจะต้องไปเน้นสินเชื่อที่มันมีความแข็งแรงอย่างเช่นสินเชื่อรายใหญ่ SME ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้มากกว่านะครับสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อพวก SME ขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับยิ่งต้นทุนมันเพิ่มขึ้นในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับครับผมทีนี้ไอ้จุดสำคัญเลยเราต้องจับตาตัวของ NPL ด้วยใช่ไหมครับคุณธนภัทรประเมินอย่างไรครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเห็นแนวโน้มของ NPL มันเพิ่มขึ้นบ้างนะครับอันนี้มันก็เป็นไปตามเรียกว่าเป็นไปตามสภาพมหาภาคแหละนะครับเพราะว่าพอดอกเบี้ยมันขึ้นนะครับต้นทุนของลูกหนี้ต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้นะครับตัวของลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเนี่ยนะครับมันก็หมดตั้งแต่ช่วงของกลางปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็คงจะเริ่มเห็นการที่อาจจะมีทยอยบางส่วนหลุดออกมาเป็น NPL อีกรอบอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับอันเนี้ยก็คงจะเห็น NPL ของแบงก์มันเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่คิดว่าก็คงจะไม่ได้น่ากังวลเท่าไหร่นะครับครับผมสำรองล่ะสำรองยังจะลดได้ต่อเนื่องไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วสำรองอาจจะกลับมาอีกแล้วหรือยังไงเรามองไงฮะครับคือเทรนด์สำรองเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะเห็นกระเตื้องในครึ่งปีหลังนะครับอาจจะเห็นกระเตื้องขึ้นจากช่วงของครึ่งปีแรกบ้างนะครับแต่คงจะไม่ได้กลับไปที่ปีที่แล้วหรือว่าปี63นะครับผมไม่ใช่สูงแบบนั้นนะครับก็ยังภาพรวมทั้งปีเนี่ยสำรองปีนี้ยังลดอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่แบบกลับไปเหมือนตอนช่วงปี63-64ที่มีโควิดนะครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าดูภาพแบบนี้แบงค์ถ้าลงประเมินมันก็กลางๆใช่ไหมคือจะถามว่าด้อยก็ไม่ด้อยนะเพราะราคายังถูกอยู่จะถามว่าเด่นไปเลยจากเรื่องดอกเบี้ยไหมเท่าที่ฟังแล้วไม่ได้ให้ค่าเรื่องความโดดเด่นจากดอกเบี้ยเลยใช่ไหมฮะคุณภัทรสรุปยังไงถูกต้องครับคือถ้ามองเนี่ยแบงค์จะดูกลางๆนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบจะเห็นว่าเวลาที่ดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันกระทบทุกภาคส่วนของธุรกิจนะครับธุรกิจอื่นเนี่ยกระทบหมดนะครับแต่แบงค์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันกลางๆมันยังมีส่วนที่มาชดเชยมีส่วนที่เป็นปัจจัยบวกอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ในเชิงเปรียบเทียบแบงก์มันก็ยังดูดีกว่าธุรกิจอื่นอยู่นะครับภาพของแบงก์ในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันก็เลยยังดูได้เปรียบเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นนะครับอ๋อคือคนอื่นเขาถอยแบงก์ก็บอกว่าฉันไม่ได้เดินหน้านะฉันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะฉันก็เลยดูดีขึ้นนะครับทีนี้อ้าวเราลองประเมินกันแบบนี้เนี่ยเราจะให้ค่าแบงค์ไหนอย่างไรแบงค์ไหนน่าสนใจหรือลองประเมินให้ผมดูหน่อยฮะครับครับคืออย่างแรกนะครับตัวของแบงค์เล็กเนี่ยมันก็จะได้รับเรื่องของแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับอย่างพวกของ Disco KK เนี่ยเวลาขึ้นดอกเบี้ยก็จะเป็นลบกับเขานะครับตอนนี้เราก็เลยมองตัวของแบงค์ใหญ่เป็นหลักมากกว่านะครับแบงค์ใหญ่3แบงค์นะครับยังมีอัพไซด์ดูน่าสนใจอยู่นะครับอย่างตัวของ BBL
KBank SCB นะครับ3ตัวนี้ยังพอมีอัพไซด์น่าสนใจอยู่ส่วน KTB เนี่ยปรับขึ้นมาราคาหุ้นปรับขึ้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันตอนนี้อัพไซด์ก็อาจจะสู้อีก3แบงค์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราแนะนำนะครับก็คือตัว BBL KBank SCB นะครับ3ตัวเลยนะ3ตัวเลยครับเอาโดดเด่นที่สุดนี่น่าจะเป็นตัวไหน BBL ใช่ไหมหรือว่าไหนใช่ครับตัวที่เรามองว่าโดดเด่นนะครับในช่วงการขึ้นดอกเบี้ยก็จะเป็นตัวของ BBL นะครับเบอร์1แล้วก็ตัวของ SCB เบอร์2แล้วตัวของ KBank เบอร์3นะครับครับผม BBL นี่ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยเขาจะขึ้นหรือยังไงเขาก็คงสำรองเลยนะสำรองก็ยังตั้งอยู่นั้นหนานะ BBL นี่เขาไม่ยอมจริงๆนะฮะไม่ยอมที่จะลดสำรองเลยแต่ทีนี้เนี่ยเอาอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องของ KTB KTB ช่วงที่ผ่านมาเขาลดสำรองอื้อเลยนะวันนั้นวันต้นเขาไตรมาส1ไตรมาส2เขาลดสำรองอื้อจนเขากลายเป็นกำไรโอ้โหอย่างมากเลยอ่ะมันจะกระทบไหมอ่ะไตรมาส3ไตรมาส4ของเขาอ่ะหรือว่าจะคงสำรองแบบลดได้แบบอย่างนี้ได้อีกหรือยังไงฮะคือต้องเรียกว่าอาจจะเห็นสำรองมันเพิ่มขึ้นจากช่วงของครึ่งปีแรกบ้างนะครับแต่ว่าถ้าให้ดูเนี่ยมันก็ยังเป็นระดับสำรองที่ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับในช่วงครึ่งปีหลังคราวนี้เนี่ยตัวที่เรามองว่า KTB อาจจะน่าสนใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอีก3แบงก์ก็คือว่าราคาหุ้นไปสังเกตตัวนะครับ KTB เนี่ย year to date ขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นมาเยอะมากมันก็เลยทำให้ในแง่ของความน่าสนใจในแง่การลงทุนเนี่ยมันน้อยลงนะครับครับผมตกลงว่าอันนี้คือแบงค์3แบงค์ใหญ่สะสมไปได้นะราคาเป้าหมายให้แต่ละแบงค์ไว้เท่าไหร่ฮะครับสำหรับตัวของ BBL เราให้ราคาเป้าหมายไว้ที่156บาทนะครับตัวของ SCB นะครับ140บาทแล้วก็ตัวของ KBank 168บาทครับครับผมไม่แน่ใจว่าคุณธนภัทรทำไตรมาส3ของแต่ละแบงค์หรือยังณขณะนี้ตอนนี้กำลังทยอยทำอยู่ครับก็เพิ่งออกมาตรงทิสโก้ตัวเดียวนะครับครับผมเดี๋ยวไว้ทำเสร็จเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อแน่ๆว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่แบงค์เขาจะประกาศผลประกอบการออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลองมองภาพไตรมาส3ออกมาแบงค์ประกาศผลประกอบการออกมามันจะใช้ได้ไหมหรือว่าจะลดกว่าไตรมาส2หรือจะยังไงลองมองภาพหน่อยนึงคือภาพรวมนะครับในช่วงไตรมาส3เนี่ยเรามองว่าก็อาจจะไม่หนีจากไตรมาส2มากนักนะครับก็น่าจะทรงQ1Q นะครับมันก็มีปัจจัยบวกก็คือเรื่องของสินเชื่อที่ในไตรมาส3เนี่ยมันดูกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าในไตรมาส3เองนะครับด้วยภาวะตลาดหุ้นที่มันอ่อนตัวลงเนี่ยบังเอิญว่าแบงก์เองเขาก็จะมีเรื่องของเงินลงทุนนะครับมันก็ต้องถูกเขาเรียกว่า mark to market นะครับก็จะเป็นปัจจัยลบและอีกอย่างก็คือตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมที่มันเป็นเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจตลาดทุนอย่างเช่นธุรกิจที่มันเป็นบล็อกเกอร์เลสหรือว่ามิวชั่นฟันนะครับกองทุนรวมอะไรพวกนี้อันนี้ก็น่าจะอ่อนตัวลงเหมือนกันนะครับแล้วไอ้ธุรกิจที่มันนอนแบงค์เนี่ยนะฮะเราอาจจะได้เห็นตัวเลขที่มันต่ำลงมานะฮะตามภาวะของตลาดพวกนี้ด้วยนะครับเอาคุยกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไว้ไตรมาส3เสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกมาเชิญมาคุยอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณต้นครับสวัสดีครับครับผม